มาถึงช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วงของคลิกอัปเดตค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะที่ไหนมีอะไรใหม่ๆนะคะเราก็จะพาคุณไปซอกแซกทุกซอกทุกมุมแล้วก็นำมาให้คุณได้อัปเดตก่อนใครเพื่อนเลยละค่ะและสำหรับอัปเดตแรกของเราในวันนี้นะคะกับ Google Play Music ค่ะหลังจากที่ปล่อยให้นะคะสาวกของ Android เนี่ยเขาได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะคราวนี้ก็ถึงตาของ iOS แล้วล่ะค่ะเพราะว่า Google Play Music เขาเปิดให้บริการบน iOS แล้วไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะหลังจากที่ปล่อยให้ผู้ใช้นะคะฟัง iOS เนี่ยร้องเพลงรอกันมานานกว่า4เดือนค่ะสำหรับการมาของบริการ Music Streaming on Demand จากค่าย Google All Access ที่เปิดตัวนำร่องให้กับผู้ใช้ทางฝั่ง Android ไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะซึ่งรองรับทั้งการใช้งานผ่านเว็บและเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน Google Play Music ในที่สุดวันนี้บริการทั้ง2ก็พร้อมที่จะแลนดิ้งสู่อุปกรณ์ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งนี้นะคะ Google Play Music สำหรับ iOS เนี่ยจะมีคุณสมบัติการใช้งานเหมือนกับเวอร์ชัน Android ทุกประการเลยล่ะค่ะโดยจะมีสนนราคาค่าบริการต่อเดือนที่ 9.99 เหรียญสหรัฐแต่อย่างไรก็ดีผู้ใช้เนี่ยไม่สามารถอัปเดตเพื่อใช้บริการ All Access ผ่านทางแอปพลิเคชันได้โดยจำเป็นที่จะต้องมีการลงทะเบียนผ่านทาง Android หรือผ่านทางเว็บก่อนค่ะโดยทาง Google Play Music นะคะถูกพัฒนาออกมาเพื่อเป็นคู่แข่งกับเจ้าตลาดอย่าง Spotify, Audio และ Pandora ค่ะซึ่งนับว่าเป็นการบุกเข้าตลาดสตรีมมิ่งอย่างเต็มตัวสำหรับ Google เลยนะคะและนอกจากนี้เพื่อเป็นการฉลองการมาของ Google Play Music บน iOS ทาง Google เขาก็เปิดให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน Google Play Music All Access ได้ฟรีๆ1เดือนเต็มค่ะสำหรับผู้ใช้ iOS คนไหนสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ผ่านทางหน้าเว็บของ Google Play Music ได้เลยนะคะเอาละค่ะก็ได้เวลาฟังเพลงนะคะของชาว iOS กันแบบจุใจแล้วล่ะค่ะด้วยบริการดีๆจากทาง Google Play Music นั่นเองลองไปโหลดมาลองฟังเพลงกันดูแล้วกันนะคะมาต่อกันที่อัปเดตที่2กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับอัปเดตที่2ของเรานะคะถ้าย้อนกลับไปจะจำได้ว่ามีแอปพลิเคชันสุดฮิตนะคะกับการ์ตูนภาพล้อจากประเทศจีนค่ะที่หลายคนเวลาใช้กันแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเดาภาษาจีนกันไม่ค่อยออกแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าแอปนั้นนี่ก็ฮิตเหลือเกินแต่ตอนนี้ค่ะเรื่องของภาษาจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะว่ามีเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาให้คุณได้ร่วมสนุกกันแล้วค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะโดยถึงแม้ว่าจะผ่านมานะคะเกือบ2สัปดาห์แล้วค่ะและกระแสของเจ้าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยอาจจะซบเซาไปบ้างแต่ในที่สุดเวอร์ชันภาษาอังกฤษของแอปพลิเคชันดังกล่าวหรือ Magic Camilla App เนี่ยละค่ะก็ได้ถูกปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดสำหรับ iOS และ Android แล้วในสัปดาห์นี้โดยมาในชื่อใหม่ว่า Moment Cam นอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ที่ใช้บริการสนทนาจากแดนมังกรอย่าง WeChat ควบคู่ไปกับแอปพลิเคชันดังกล่าวคุณยังจะได้รับเซตตัวการ์ตูนเพิ่มอีกถึง2เซตด้วยกันค่ะสำหรับ Moment Cam นะคะมันเป็นแอปถ่ายภาพและแก้ไขภาพค่ะที่มาพร้อมกับออปชันในการเปลี่ยนรูปภาพเป็นตัวการ์ตูนโดยได้มีการใช้เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าขั้นสูงเพื่อทำการวางรูปหน้าของผู้ใช้ลงภาพการ์ตูนล้อค่ะและหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถที่จะทำการแก้ไขภาพที่ปรากฏขึ้นได้ด้วยการปรับรูปหน้าเปลี่ยนทรงผมและคิ้วพร้อมกับเทมเพลตให้เลือกมากกว่า200แบบซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท HiTalk Software จากประเทศจีนนั่นเองค่ะแม้ขนาดเวอร์ชันภาษาจีนนะคะยังฮิตกันถล่มทลายตอนนี้ออกมาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วไม่แน่นะคะกับแอปพลิเคชันนี้อาจจะต้องกลับมาฮิตกันอีกครั้งหนึ่งด้วยการใช้งานที่มันง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อัปเดตที่3กันเลยนะคะก็ยังคงเอาใจคอเกมอยู่นะคะสำหรับ PlayStation ค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกมาว่าอยากจะเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้เป็นอีกจอหนึ่งในการเล่นเกมและตอนนี้ก็ทำได้เรียบร้อยแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน PlayStation ที่สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และก็ Android ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโดยผู้ใช้ iOS และ Android นะคะที่มีแผนจะซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 4ซึ่งกำลังจะวางจำหน่ายในอีกไม่กี่วันนี้ค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวใหม่จากทาง Sony นะคะนั่นคือแอปพลิเคชัน PlayStation ไว้รอก่อนได้แล้วตั้งแต่วันนี้โดยจะช่วยให้อุปกรณ์ iOS และ Android ของคุณนั้นกลายร่างเป็นหน้าจอที่2ให้กับเครื่องเล่นเกมและยังสามารถใช้ในการควบคุมการทำงานร่วมกับ PS4 ได้ในระยะไกลโดยผู้ใช้ยังจะสามารถเข้าไปที่ PlayStation Store เพื่อซื้อและดาวน์โหลดเกมรวมถึงแอดออนต่างๆสำหรับเครื่องเล่นเกม PS4 อีกทั้งยังสามารถที่จะดูคู่มือการใช้งาน PlayStation ได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะผ่านทาง Sony Entertainment Network ผู้ใช้ยังจะสามารถแชทกับเพื่อนในขณะที่เล่นเกมได้อีกด้วยและดูว่าเพื่อนๆของคุณนั้นกำลังเล่นเกมอะไรอยู่นั่นเองค่ะ
ำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะเปิดให้บริการนะคะหรือว่าเปิดจำหน่ายที่อเมริกาเหนือเป็นที่แรกค่ะส่วนประเทศไทยจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันให้ดีนะคะสำหรับคอเกมทั้งหลายพลาดไม่ได้เตรียมพร้อมไว้เลยทั้ง iOS และก็ Android ค่ะและอัปเดตสุดท้ายของเรานะคะก็เป็นเรื่องราวของทาง Google ค่ะที่เขาร่วมเป็นสื่อกลางในการช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นถล่มที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะด้วยเหตุพายุไต้ฝุ่นนะคะที่มีกำลังมากที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งก็ได้พัดถล่มและก็ได้สร้างความเสียหายนะคะให้กับประเทศฟิลิปปินส์เมื่อหลายวันก่อนค่ะถึงแม้ว่าเจ้าตัวพายุเนี่ยจะอ่อนกำลังและพัดผ่านไปแล้วนะคะแต่ก็ได้สร้างความเสียหายไว้มากมายค่ะทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานต่างๆและไร่ฟาร์มของเกษตรกรรวมถึงมีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมากโดยยังมีผู้สูญหายอีกกว่าหลายพันชีวิตนะคะที่ยังไม่สามารถที่จะค้นพบค่ะล่าสุดนะคะทาง Google ก็ได้เปิดหน้าชัยพูนโยลันดาคริสเพจค่ะเพื่อเป็นสื่อกลางช่วยค้นหาญาติสนิทมิตรสหายที่สูญหายโดยจะช่วยประสานงานให้ผู้รอดชีวิตและหน่วยงานกู้ภัยฉุกเฉินพร้อมกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผลพวงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้อีกด้วยค่ะโดยเครื่องมือ Google Person Finder นี้นะคะจะช่วยให้ผู้คนเนี่ยสามารถโพสต์และค้นหาเพื่อตรวจสอบสถานะครอบครัวหรือเพื่อนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่พายุไต้ฝุ่นถล่มโดยคลิกที่ I'm lookingfor someone และพิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณกำลังค้นหาหรือคลิกที่ I have information about someone และพิมพ์ข้อมูลหรือรายละเอียดของผู้สูญหายที่เราทราบเพื่อเป็นการกระจายข้อมูลออกไปค่ะโดยจะมีแอปพลิเคชัน Person Finder ในเวอร์ชันมือถือเพื่ออำนวยความสะดวกอีกด้วยเครื่องมือนี้นะคะหวังว่าจะช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้รอดชีวิตในการส่งข่าวไปยังทุกๆคนที่กังวลใจอยู่ค่ะไอรีนอโพโลผู้จัดการ Google ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เขียนผ่านบล็อกสำหรับเครื่องมือชัยพูนยูรันดา Relief Map จะช่วยแสดงพื้นที่ของผู้ประสบภัยพร้อมกับอัปเดตข้อมูลศูนย์พักพิงโรงพยาบาลสถานีตำรวจและอื่นๆค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะ Google ก็เคยสร้างเครื่องมือในการบรรเทาวิกฤตหลังจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิแผ่นดินไหวน้ำท่วมสึนามิและพายุเฮอริเคนโดยมีการทำแผนที่แบบโต้ตอบสำหรับเหตุการณ์พายุเฮอริเคนที่ถล่มตอนใต้ของสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมปี2012และพายุซุปเปอร์สตอร์มแซนดี้ที่ถล่มชายฝั่งทะเลตะวันออกเมื่อเดือนตุลาคมปี2012นอกจากนี้ Google ยังได้สร้างเครื่องมือสำหรับวิกฤตการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และเหตุสึนามิถล่มประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมปี2011รวมถึงเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในชิลีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2010ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับทั้ง4ข่าวอัปเดตนะคะที่ผักหวานนำมาให้คุณได้อัปเดตก่อนใครเพื่อนในวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเราพักเบรกกันสักช่วงหนึ่งดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีการตอบคำถามที่คุณอยากรู้กับกูรูไอทีเราในช่วงของคลิกค่ะ